สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับท่านอาจารย์สสสุนัยสวัสดีครับส่วนก็วันนี้สกว็ัสดีกลับครไปับวสันวัสหนดึี่งครับครับเชิญวคันรันบี้ก็วันพฤหัสที่25 กุมภาพันธ์นะฮะสองพุทธศักราช2559ก็ขอสวัสดีทุกท่านว่าไงครับท่านสสสุนัยอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่แล้วครับสวัสดีคุณโอเมก้าคุณสุวิสกาและพี่น้องคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ติดตามรายการนี้นะครับคไมร่ัทบราบว่าวันทุนีก้มีเกาะติดคิดทันข่าวมีอะไรนำร่องก่อนไหมครับครับก็นั่งอ่านข่าวดูก็มีสองสามข่าวที่น่าสนใจนะฮะก็มีข่าวของแกนนำที่อุบลเสียชีวิตกระทันหันใช่ไหมฮะแล้วก็ครัคบรอบครัวของท่านอาจารย์ประวินที่ถูกคุกคามนะฮะจากคสช.นะฮะอีกข่าวหนึ่งก็ที่ผมมองดูก็ออกมาอีกแล้วเหรอคือท่านจิ๋วเราเนี่ยบิ๊กจิ๋วที่ออกมาประกาศว่าให้เลือกตั้งกันโดยเร็วเนี่ยสามหัวข้อข่าวใหญ่ๆเนี่ยสำหรับวันนี้นะฮะท่านอาจารย์สสสุนัยคิดไงครับสำหรับข่าวที่ท่านพูดถึงว่ามีคนแกนนำเสื้อแดงที่อุบลใช่ไหมฮะที่เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเสียชีวิตจากอะไรนะครับข่าวตรงกันไหมครับครับเสียชีวิตจากดูดิถูกเรียกไปปรับทัศโทนษคทีติปรับเทหัรศอนฮคะติออกมาเสร็จแล้วก็บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกครับข่าวที่ผมได้รับมาเช่นเดียวกันนะครับคือชื่อคุณศักดิ์สิทธิ์กิ่งมาลาชื่อเล่นๆคือชออ้วนเป็นแกนนำชมรมคนรักทักษิณที่อุบลราชธานีถูกเรียกไปปรับทัศนคติอยู่2 วันนะครับกลับออกมาก็เส้นเลือดในสมองมาแตกตายที่บ้านผมว่าข่าวอย่างนี้นะครับก็ต้องเห็นใจข่าวของอาจารย์ประวินนะฮะที่บ้านอาจารย์ประวินถูกเรียกปรับทัศนคติทั้งบ้านเลยครับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เป็นนักการเมืองเลยนะฮะอาจารย์ประวินนี่ก็คือเป็นอาจารย์ที่ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตและเป็นนักวิชาการที่วิจัยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับบทบาทการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยนะครับผมก็เคยได้พบกับอาจารย์แล้วก็ฟังอาจารย์อาจารย์ก็พูดเป็นเหตุเป็นผลแบบนักวิชาการแต่ว่าบังเอิญประเทศไทยนี่เขาไม่ฟังเหตุฟังผลก็คงจะเป็นอย่างนี้มั้งครับอาจารย์ประวินจึงต้องทำหนังสือนะครับถึงสถานทูตในประเทศในยุโรปที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็น่าเห็นใจนะครับสถานการณ์อย่างนี้คุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะขออยู่ในอำนาจอีก5 ปีใน20 ปีนะครับข่าวที่เราคุยกันมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องบันทึกของคณะรัฐมนตรีที่มีถึงกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยขอให้เพิ่มบทเฉพาะการในหนังสือ7 หน้านั้นมีข้อ16ของมติคณะรัฐมนตรีของคสช.เนี่ยสั่งการไปว่าขอให้เพิ่มให้คสช.มีอำนาจอยู่อย่างนี้เลยครับไปอีกระยะหนึ่งแบ่งเป็น2 ระยะหลังจากสัปดาห์มาแล้วก็มีการคงจะมีการคุยกันชัดเจนแล้วว่าอ๋อจะแบ่งอำนาจอีก2 ขยักหลังจากเลือกตั้ง60แล้วคสช.ก็จะอยู่อีก5 ปีในยุทธศาสตร์20 ปีผมว่าไม่ต้องพูดถึง20 ปีแล้วครับ5 ปีนี่ก็แทบแย่2 ปีนี่ก็พังแล้วสถานการณ์อย่างนี้ผมเชื่อว่าสังคมไทยคงรับไม่ได้แล้วก็คงลุกเป็นไฟแน่ก็ดูสิครับภาวะปี6 เดือนปี8 เดือนของคสช.ที่ทำอยู่เนี่ยได้คนตายจากการใช้อำนาจของคสช.และการใช้อำนาจแฝงที่อยู่หลังคสช.ไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจตรีปรากรมตายในคุกโดยหาว่าฆ่าตัวตายเพราะแขวนคอตัวเองในคุกหมอหยองติดเชื้อในกระแสเลือดนี่ชออ้วนคนเสื้อแดงถูกเรียกปรับทัศนคติกลับมาก็ตายแล้วยังพันตำรวจโทจันพนักงานสอบสวนในฐานะเลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนยื่นหนังสือถึง
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอให้ทบทวนคำสั่งที่ใช้อำนาจมาตรา44ยุบแท่งพนักงานสอบสวนพอยื่นปั๊บหายไปพักหนึ่งเลยครับตัวหายเงียบไปเลยแล้วก็กลับมาแขวนคอตายแล้วตำรวจก็บอกสรุปว่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายยังไงล่ะครับแขนหักฆ่าตัวตายยังไงล่ะครับฟันถูกหายไปแถบหนึ่งถูกซ้อมร่างกายบวมช้ำหมดแล้วนี่ประยุทธ์จะต้องอยู่อีก5ปีมันจะอยู่กันได้หรือครับปรากฏว่าคุณจตุรนฉายแสงบอกว่าถ้าตามข่าวนะครับคุณจตุรนบอกว่าถ้าประยุทธ์อยู่อีก5ปีนี่จะพาประเทศถอยหลังไปอีก40ปีคุณจตุรนก็ไม่พูดให้ชัดนะครับว่าถอยหลังยังไงถอยหลังเพราะเกิดสงครามเพราะประชาชนลุกฮือขึ้นล้มคุณประยุทธ์อย่างนั้นได้ไงไม่บอกข่าวในวันนี้ครับคุณโอเมก้าครับเป็นข่าวที่บอกอะไรหลายๆอย่างว่าคุณประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะข่าวที่คุณโอเมก้าบอกว่าพลเอกชวลิตเราจะต้องดูตัวแสดงนะครับบทบาทของบุคคลสำคัญสำคัญในบ้านเมืองที่พูดออกมาแล้วเนี่ยต้องฟังกันคุณจตุรนครับอีกสองท่านใครครับเชิญฮะก็มีอีกสองสามท่านที่ตอนนี้แบบคล้ายๆว่าออกมาเหมือนกันครับท่านนายกทักษิณหนึ่งนะแล้วก็อดีตท่านนายกเราก็มีพวกสภาจากยุโรปก็เข้ามาคือประดังทุกถนนทุกสายมุ่งมาที่กรุงเทพตอนนี้ก็เลยก็น่าสนน่ามองนะฮะครับครับเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยเรื่องท่านทักษิณอีกเหมือนกันตอนนี้คนก็ประเมินว่าเอ๊ะทำไมถึงออกช่วงนี้ฝ่ายเสื้อเหลืองก็อ้างอย่างหนึ่งฝ่ายเสื้อแดงก็อ้างอย่างหนึ่งแต่เท่าที่ผมดูนี่ยังไม่มีใครอ้างก็คือว่าสถานการณ์มันงอมพระรามแล้วก็มีข่าวเล็กๆครับที่ไม่ได้ออกในหน้าหนังสือพิมพ์ครับแต่ออกในทางเน็ตคนนี้พูดทีไรไม่ค่อยเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแต่เป็นข่าวในเน็ตนั่นคืออาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ก็ออกข่าวของอาจารย์สมศักดิ์นี่เป็นที่รู้กันเลยนะครับมีสายข่าวยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา21กุมภาพันธ์พระเทพเสด็จไปศิริราชและเมื่อวานนี้23กุมภาพันธ์พระบรมก็เสด็จไปศิริราชแต่ไม่มีการออกข่าวมีแต่การปิดถนนแถวนั้นและตำรวจที่ปิดถนนยืนยันว่าพระเทพพระบรมเสด็จเข้าใจว่าคงไปดูพระอาการในหลวงนั่นแหละพระเทพแสดงว่าแวะไปก่อนบินไปกัมพูชาวันจันทร์จบข่าวอันนี้เป็นข่าวของอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งขณะนี้ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสแต่สายข่าวของท่านก็ยังมีในประเทศไทยคอยรายงานข่าวท่านก็ออกเฟซบุ๊กถ้าจะดูข่าวของอาจารย์สมศักดิ์จับมาเป็นประเด็นแรกนี่นะครับพระเทพเสด็จไปวันที่21ฟ้าชายวันที่23มาเรียงลำดับเวลานะครับวันที่16แถลงการสำนักพระราชวังรายงานพระอาการของในหลวงทันทีที่ฉบับที่16รายงานเสร็จวันที่18นะครับก็ครม.มีมติไปถึงการมีชัยให้เพิ่มบทเฉพาะการขอมีอำนาจต่อไปอีกให้คสช.มีอำนาจตีคู่เลยหลังเลือกตั้งแล้วก็ให้ตีคู่พอเสร็จแล้วออกตอนนี้พลเอกชวลิตก็ออกมาส่วนเรื่องต่างประเทศนั้นก็เป็นเรื่องของคงจะมีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับคงไม่เกี่ยวกับอาการป่วยของในหลวงโดยตรงจากแถลงการฉบับที่16นะครับปรากฏว่ามาจากสหประชาชาติครับดังนั้นถ้าจะดูลำดับเวลานะฮะแถลงการฉบับ
ขอโทษฉบับที่สุดท้ายเนี่ยนะฉบับที่16หรือฉบับที่ฉบับที่20ครับอาจารย์ต้นนะครับเป็นฉบับที่บอกถึงพระอาการของพระองค์ว่าน่าจะอยู่ในขั้นที่พระสงฆ์นิกรก็คงจะเป็นห่วงกันมากขึ้นถ้าอ่านด้วยสายตาทั่วไปก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในห้อง ICU นะครับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ถ้าเรียงลำดับแล้วเนี่ยนะครับเราก็พอจะรู้สถานการณ์แต่ก่อนจะพูดให้ลึกลงไปเนี่ยผมว่าเรามาดูเนื้อหาของข่าวที่พลเอกชวลิตทำหนังสือเปิดผนึกแต่หนังสือฉบับนี้ไม่ใช่มีถึงนายคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีถึงประชาชนครับคุณพลเอกชวลิตนี่เขาเรียกชื่อเล่นๆที่นักข่าวนี่เขาเรียกจิ๋วหวานเจี๊ยบนะฮะคือท่านจะพูดไม่ค่อยกระทบกระทั่งใครแรงแต่คำพูดของท่านนี้วันนี้ถ้าอ่านดูเราจะรู้ว่าโอ้หนักทีเดียวครับคุณประยุทธ์บอกว่าจะเลือกตั้ง60ท่านบอกให้เลือกตั้ง59เลยให้เลือกตั้งปีนี้เลยครับให้รีบลงจากอำนาจโดยเร็วถ้าคนอื่นพูดถูกจับไปปรับทัศนคติทันทีครับแต่วันนี้ผมมีตัวละคร2ตัวนะครับที่เวลาพูดแล้วเนี่ยกระแทกประยุทธ์แรงๆประยุทธ์ไม่กล้าเรียกครับคนหนึ่งคือพลเอกชวลิตอีกคนหนึ่งก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทพลตำรวจเอกนะฮะท่านพลเอกชวลิตทำหนังสือเปิดผนึกบอกว่าผมอ่านตรงนี้แล้วผมอยากอ่านเลยนะครับเมื่อวันที่25กุมภาคือวันนี้เองครับที่บ้านพักซอยปิ่นประภาคมจังหวัดนนทบุรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านแถลงข่าวพร้อมทำจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนว่านับแต่คสช.อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาของชาติและความขัดแย้งของบ้านเมืองตั้งแต่วันที่22พ.ค.ซึ่งสามารถระงับยับยั้งความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่งเห็นไหมฮะแกหวานดีนะฮะแกไม่ว่าด้วยนะว่าคสช.นี่สมคบกับนายสุเทพก่อจราจรปิดกรุงเทพถ้าไม่ว่าอย่างนั้นนะฮะท่านบอกว่าระงับยับยั้งความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่งฟังต่อนะครับแต่จากการบริหารงานมาครบ2ปีปรากฏว่าแนวทางที่รัฐบาลคสช.กำลังดำเนินการกลับมีแนวโน้มนำไปสู่ความขัดแย้งในบ้านเมืองยิ่งขึ้นทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจเข้าสู่ยุคเงินฝืดประชาชนขาดกำลังซื้อการส่งออกลดลงอย่างรุนแรงนี่ข่าวเล็กๆนะครับแทรกหน่อยกระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวเมื่อวานนี้แหละครับการส่งออกเดือนมกราเนี่ยติดลบครับนะฮะนี่ดังนั้นเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกเรื่องเศรษฐกิจฝืดเคืองไม่ต้องเถียงกันอีกแล้วครับเป็นของแท้ก็ไม่ข่าวเล็กๆแต่ก็ใหญ่ระดับโลกก็คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยแต่อธิบดีโอบามาก็เซ็นกฎหมายฉบับหนึ่งนะที่ว่าปิดทางศุลกากรฉบับใหม่เนี่ยมีผลว่าปิดช่องทางนำอาหารทะเลหรือผลิตลงแรงงานทาสเพิ่งเซ็นไปแล้วที่ออกแล้วนะฮะก็ของใครก็เข้าไม่ได้ครับก็แน่นอนนะครับ เป็นแสนล้านนะครับอาหารทะเลเข้าเราส่งออกเข้าอเมริกาเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเป็นแสนล้านนะครับแต่อเมริกานี่เป็นหมื่นล้านละนะครับเอาละครับเนื้อหาผมอ่านต่อนะครับเป็นความเห็นของพลเอกชวลิตเพื่อให้เรารู้แนวข่าวการเกาะติดข่าวทันสถานการณ์วันนี้เนื้อหาระบุว่าขณะที่การร่างรัฐธรรมนูญที่นายมีชัยฤชุพันธุ์เป็นประธานกรรมการร่างนั้น
ได้รับการต่อต้านจากหลายภาคส่วนมากยิ่งขึ้นโครงสร้างและเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงมิหนำซ้ำยังถอยหลังเข้าครองหลายสิบปีทั้งนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงก่อนไปสู่ขั้นตอนการจัดทำประชามติมีข่าวว่ารัฐบาลพยายามทุกวิถีทางที่จะผลักดันเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติให้ได้ขณะเดียวกันภาคประชาชนก็มีเครือข่ายเตรียมการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและไม่ให้ประชามติครั้งนี้ผ่านไปได้จากประสบการณ์ในชีวิตของผมที่ได้มีส่วนเข้าไปแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศช่วงที่ผ่านมาเชื่อได้ว่าเป็นการยากที่คสช.และรัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและลุมเร้าอยู่ได้และทราบว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติฝ่ายการเมืองและคณะได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ทางการเมืองโดยหวังให้ไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยเนื้อหาระบุอีกว่าจากปัญหาที่ซับซ้อนดังกล่าวการเสียสละอำนาจของคสช.ถ้าไม่เกิดขึ้นโดยเร็วก็ยากที่จะขจัดปัญหาให้หมดสิ้นซึ่งจะตกเป็นภาระแก่ชนรุ่นหลังในฐานะนายทหารรุ่นพี่ขอร้องคสช.ไตร่ตรองปัญหาประเทศโดยเมื่อท่านได้ทำหน้าที่รักษาความสงบของบ้านเมืองแล้วก็ควรจะเสียสละอำนาจทรงต่อภาระหน้าที่ให้กับคณะกรรมการกลางที่จะมาจากภาคส่วนต่างๆร่วมกันบริหารจัดการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในปี2559เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพลเอกชวลิตให้สัมภาษณ์หลังจากอ่านแถลงการของท่านแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์ครับท่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยฤชุพันธุ์จะผ่านประชามติหรือไม่พลเอกชวลิตกล่าวว่าตนกับนายมีชัยและวิษณุเครืองามเคยทำงานร่วมกันมาไม่ทราบว่าจะผ่านหรือไม่แต่ขอให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับที่ดีที่สุดไม่ถูกฉีกอีกทั้งนี้ขอให้นายมีชัยยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอย่าต้องถึงขั้นต้องรับคำสั่งโดยตรงจากคสช.นี่เห็นไหมฮะจิ๋วหวานเจี๊ยบว่ากระทบกระเทียนบางๆนะครับเมื่อถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับคำสั่งจากคสช.เพื่อให้ประชามติผ่านหรือไม่พลเอกชวลิตกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตนมองว่าอยากให้ทหารถอนตัวเพราะไม่ใช่หน้าที่ของทหารเมื่อถามถึงกรณีที่รัฐบาลคสช.จะอยู่ต่อช่วงเปลี่ยนผ่านไปอีก5ปีพลเอกชวลิตกล่าวว่าจะเป็นไปได้อย่างไรบอกหลายทีแล้วว่าคสช.มีภาระหน้าที่แค่ไหนท่านเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเท่านั้นมีหน้าที่เท่านี้จะขออยู่ต่ออีก5ปีได้อย่างไรแค่5เดือนก็ไม่ไหวเพราะตลอด2ปีที่บริหารประเทศก็เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรยิ่งมีการกำหนดยุทธศาสตร์20ปียิ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าคสช.อยู่ต่อแล้วอาจจะเหมือนอดีตรัฐบาลที่ผ่านมาที่เข้ามาได้รับดอกไม้พอออกไปได้รับก้อนอิฐส่วนความเคลื่อนไหวและการให้สัมภาษณ์ของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้พลเอกชวลิตกล่าวว่าท่านคงพูดด้วยความเป็นห่วงบ้านเมืองไม่วิจารณ์นะฮะพลเอกชวลิตไม่วิจารณ์ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากฝากอะไรถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตกล่าวว่าอยากให้คนไทยมีงานทำเอาของไปขายต่างประเทศทำเป็นรถเข็นใช้ชื่อรถจันโอชาตามเมืองต่างๆที่บริโภคข้าวไทยซึ่งจะทำให้คนรู้จักไทยมากขึ้นโดยนำสินค้าโอท็อปไปขายด้วยคนไทยจะได้ไม่ตกงานนี่ก็ว่าก็แน่กันแหนนะทำเป็นรถเข็นเลยนะสุดท้ายครับนี่เป็นข่าวของ Post Today นะครับ
พลเอกชวิตยังแสดงความห่วงใยสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่มีกลุ่มก่อการร้ายเข้ามามีอิทธิพลในอาเซียนโดยระบุว่าขณะนี้ในพื้นที่ภาคใต้องค์กรที่ชื่อว่า Black Swan หรือเหยี่ยวดำเกิดขึ้นไม่ทราบว่ารัฐบาลทราบหรือยังและว่าต้องการให้รัฐบาลดูแลด้านการข่าวให้เข้มงวดมากขึ้นแม่ก่อนจะจากไปก็ไม่ทิ้งลายซะด้วยนะยังมีข่าวพิเศษบอกมันมีองค์กรพิเศษมาใหม่อีกแล้วนะอยู่ภาคใต้ชื่อ Black Swan นะฮะนี่ก็คือข่าวของพลเอกชวฤทธิ์นะครับทั้งหมดเนี่ยครับการวิจารณ์การเมืองในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องห้ามเลยก็ว่าได้และทุกคนก็พยายามที่จะไม่ก้าวล่วงไปทิ้งเส้นขีดเส้นแบ่งเรื่อง112ถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยถ้าใครบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองคงพูดได้ครึ่งเดียวเพราะว่าบุคคลต่างๆวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนี่ครับคนอย่างพลเอกเปรมตินสุรานนท์พลเอกอย่างท่านผู้หญิงที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวันจันทร์ท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะและอีกหลายๆคนเนี่ยซึ่งอยู่ในราชสำนักเนี่ยได้มีบทบาทไม่ใช่น้อยครับต่อการเมืองไทยทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมแต่ปรากฏว่าการวิจารณ์การเมืองการวิเคราะห์ข่าวการเมืองในประเทศจะไม่นำสิ่งเหล่านี้มาประสานกับความเป็นจริงทางอำนาจเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการมองปัญหามันก็ยิ่งยากขึ้นสิผมมองกันชัดๆเลยครับส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนั่นคือแถลงการฉบับล่าสุดเกี่ยวกับพระอาการในหลวงนั้นได้บอกถึงความจริงที่ทำให้คสช.ก็ชักประวัติพันพึงแล้วว่าจะอยู่ยังไงทันทีครับที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเป็นสิ่งที่คนไทยทั่วไปคาดกันได้แล้วครับเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อในหลวงมีอันเป็นไปอย่างไรขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เชื่อแน่เหลือเกินว่าน่าจะเกิดเหตุบางอย่างนะครับเพราะแน่นอนที่สุดครับถ้าในหลวงสิ้นพระชนม์เมื่อไหร่ก็จะต้องมีการสถาปนารัชทายาทเป็นผู้สืบสันราชสันตติวงศ์ขึ้นในรัชกาลที่10นี่แน่นอนแต่เนื่องจากสถานการณ์มาจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นภาวะการที่ประชาชนเฝ้าดูอยู่ว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแน่นอนถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่บ่งบอกความผิดปกตินั่นก็คือพระองค์ท่านทรงพระประชวรมายาวนานพี่น้องประชาชนประสงค์นิกรทั้งหลายเมื่อได้เห็นพระองค์ปรากฏพระวรกายขึ้นมาเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าน่าจะไม่อยู่ในฐานะที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ดังปกติเช่นเดิมแล้วซึ่งโดยทำหลักการบริหารรัฐเมื่อพระองค์พระประมุขอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อันเป็นปกติแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ใช่ไหมครับคุณโอไมครอนแต่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นเลยที่ผมกราบเรียนว่าต้องใช้คำว่าไม่สามารถเพราะว่าเป็นภาวะการที่ทุกคนเฝ้ารอเฝ้าอยากจะเห็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันตินั่นก็คือการงานต่างๆของรัฐเนี่ยมันจะต้องราบรื่นไปตลอดแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คาดหวังว่าจะมีกระบวนการจัดการเพื่อไปแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นในขณะที่พระองค์ทรงพระประชวรนั้นกลับไม่มีเลยตรงนี้ครับซึ่งทำให้เราต้องใช้คำว่าน่าจะไม่มีการดำเนินการเพราะถ้ามีมันดำเนินการได้แล้วครับ
เมื่อเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เฝ้ามองว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้แต่เฝ้าคิดแต่พูดไม่ได้ผมเองก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดได้เพราะผมไม่ได้ไปรู้อะไรมากมายภายในสำนักพระราชวังผมก็เป็นประสบนิกรคนหนึ่งที่เฝ้ามองเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยความเป็นห่วงเหตุการณ์นี้เองครับน่าจะเป็นจุดประเด็นสำคัญที่ทำให้คสช.ที่ขี่หลังเสือแล้วเนี่ยจะต้องรับภาระแน่ๆคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องรับภาระอยู่ในมือเป็นเผือกร้อนที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนผ่านรัชกาลจะเริ่มต้นนับหนึ่งตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าถามเรื่องนี้บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเจาะจงเหลือเกินท่านต้องดูนะครับในประเทศทั้งหลายในโลกเนี่ยครับผู้ที่เป็นประมุขของประเทศเนี่ยเขาจะขาดตอนไม่ได้เลยนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญครับในสหรัฐอเมริกาคุณโอไมค์ก็คงจะอธิบายได้มั้งครับปกติเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งกันทุกๆ4ปีระหว่างประธานาธิบดีคนหนึ่งสู่ประธานาธิบดีคนหนึ่งเนี่ยจะเห็นเงาของประธานาธิบดีคนปัจจุบันและอนาคตของประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งขณะนี้เห็นแล้วล่ะครับตัวโอบามาเงาคนใหม่เห็นแล้วครับไม่ฮิลลารีก็ในทำใช่ไหมครับซึ่งกำลังเป็นตัวแคนดิเดตที่จะเลือกตั้งครับตอนนี้เป็นยังไงฮะขัดจังหวะนิดนึงเป็นแคนดิเดตชัดค่อนชัดเจนหรือยังครับสองคนนี้ยังครับอีกประมาณเดือนสองเดือนถึงจะชัดเจนว่าเพราะทั้งสองฝ่ายก็ต้องเข้าไปที่ประชุมพรรคก่อนเพื่อจะคัดเลือกอีกทีใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นการคัดเลือกจากรัฐต่างๆเพื่อหาตัวนอมินีไม่ใช่ตัวนอมินีตัวแทนของรัฐที่จะเลือกพวกนี้ก่อนแต่ของริพับลิกันนี่ในทำมาแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคู่แข่งที่เป็นบุชผู้น้องนี่ถอยไปแล้วใช่ไหมครับเหลือตัวแคนดิเดตคนเดียวแล้วเหลือแคนดิเดตคนเดียวแล้วเนาะริพับลิกันเหลือสองคนครับเดี๋ยวคนเหลือสองคนนะที่มีเชื้อสายเม็กซิกันยังอยู่ฮะแต่คะแนนในทำนำใช่ไหมครับผมแล้วของพรรคเดโมแครตล่ะครับเดโมแครตก็ตอนนี้ฮิลลี่ก็เหมือนกันฮะทั้งคู่ก็ยังสูสีฮิลลี่ก็ยังมีคู่แข่งขันอยู่แต่แน่นอนที่สุดก็คือพอเลือกตั้งใครได้แต่โอบามาน่ะลงไม่ได้แล้วสองสมัยแล้วดังนั้นถ้าใครได้ไม่ว่าจะเป็นรีพับลิกันหรือเดโมแครตได้เขาจะต่อเชื่อมกันพอดีถูกไหมครับนี่คือประมุขไม่ขาดตอนย้อนกลับไปเมื่อ30-40ปีก่อนปรากฏว่าประธานาธิบดีเคนเนดีถูกยิงตายปรากฏว่าจอห์นสันรองประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญบอกให้สวมต่อทันทีปรากฏสาบานตนบนเครื่องบินนะฮะรับหน้าที่ประธานาธิบดีทันทีที่รู้ข่าวเคนเนดีตายจอห์นสันอยู่บนเครื่องบินเขาทำการสาบานตัวรับงานบนเครื่องบินเลยครับเรียกง่ายๆว่าไม่ให้ขาดตอนแม้แต่สักชั่วโมงเดียวแต่ประเทศไทยนี่แปลกไหมครับองค์พระประมุขไม่สามารถจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อันเป็นปกติแล้วแต่ไม่มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่จะมาทำงานแทนดังนั้นข่าวที่เราเล่าให้ท่านฟังเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับเป็นภาวะการที่เกิดสิ่งที่ทำให้คสช.ก็ยิ่งวิตกหนักขึ้นแต่จะเป็นการวิตกโดยจริงใจหรือฉวยโอกาสจะอยู่ต่ออีก5ปีก็ไม่ทราบแต่แน่นอนที่สุดครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนั้นผมใช้คำว่าตั้งโจทย์ผิดตั้งแต่แรกใครก็ตามทีครับที่คิดตรงนี้และคิดว่าจะใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเผด็จการมาควบคุมการเปลี่ยนผ่านอันนี้คิดผิดครับวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าการรัฐประหาร22พฤษภาจนถึงวันนี้นั้นเลวร้ายลงเหมือนกับที่คำพูดของพลเอกประยุทธ์พลเอกชวลิตกล่าวแต่ทั้งหมดนี้ในประเทศก็คงจะพูดได้เท่านี้ตรงนี้เองครับ
ถ้าจะมาดูการแก้ปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏว่าการรูปธรรมการแก้ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้อำนาจของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานี้เนี่ยถ้าเราดูรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วผมว่าอยู่ต่อไปเป็นปีก็ไม่ไหวครับนี่จะเอาอีก5ปีผมถามหน่อยเถอะครับตำรวจตายทั้งคนอย่างพันตำรวจโทจันทร์เนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าฆาตกรรมเนี่ยแต่ปิดคดีเป็นว่าฆ่าตัวตายเนี่ยอย่างนี้รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรอครับทั้งที่เขาเนี่ยนะเสนอความเห็นต่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างสันติทำหนังสือยื่นในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและไปฆ่าถูกฆ่าตายอย่างนี้ผมถามหน่อยเถอะครับหมอหยองอยู่ในอำนาจศาลพันตำรวจตรีปรากรมอยู่ในอำนาจศาลขังคุกฝากขังตามอำนาจศาลถูกฆ่าตายเสร็จนายกไม่พูดสักคำเลยนะครับอ้างว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างกรณีชออ้วนนี่ถูกเรียกไปปรับทัศนคติกลับมาเส้นเลือดสมองแตกตายเลยเนี่ยนี่ก็น่าสงสัยแต่ไอ้ที่อยู่ในอำนาจการควบคุมของกระทรวงยุติธรรมแท้ๆพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นคนดูแลแท้ๆเนี่ยตกลงนี่ตายด้วยการฆ่าตัวตายอย่างมีเล่ห์ชนัยมีเงื่อนงำอย่างนี้เนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะครับสมาชิกสภาไม่ต้องตั้งกระทู้ถามเลยนะครับแล้วยังมีเหตุการณ์อีกไม่รู้กี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งคณะกรรมการของ Amnesty องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเขาจัดอันดับของประเทศไทยนี่อยู่ต่ำแล้ววันนี้ภาวะอย่างนี้นี่สะท้อนให้เห็นว่าการใช้อำนาจมาตรา44การมีอำนาจเบ็ดเสร็จด้วยวิธีการแบบประยุทธ์จันทร์โอชาที่ใช้วิธีคิดแบบโบราณมาบริหารบ้านเมืองนี่มันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วหรอกครับกลับมาอีกสักเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าก็คือเรื่องสังฆราชเรื่องสังฆราชนี่ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วล่ะครับไม่มีการแต่งตั้งแน่นอนและการไม่แต่งตั้งนี้กำลังจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราตั้งไว้เนี่ยคือวิกฤตวังวิกฤตวัดชี้ชัดวิกฤตรัฐครับภาวะตรงนี้ครับผมอยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังนะครับได้มองเห็นเชิงโครงสร้างระบบโครงสร้างอำนาจเผด็จการโบราณที่ฝังรากลึกในสังคมไทยเนี่ยครับกำลังถูกท้าทายจากเหตุการณ์ที่เป็นจริงปัญหาปากท้องของประชาชนปัญหาโลกาภิวัตน์ว่าจะรองรับความก้าวหน้าของโลกสมัยใหม่ได้หรือไม่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าการเกิดตัวแสดงนายกอย่างนายประยุทธ์จันทร์โอชาที่ล้าหลังเนี่ยเป็นผลมาจากโครงสร้างเผด็จการโบราณของเราครับที่ไม่ได้ให้อำนาจต่อประชาชนที่ไม่มองไม่เห็นประชาชนเลยถ้าเราจะทำความเข้าใจต่อวิกฤตของวังวิกฤตของวัดและนำไปสู่วิกฤตของรัฐเนี่ยเราดูอันนี้ง่ายๆครับอำนาจที่เป็นจริงในประเทศไทยวันนี้เราดูจากธงชาติเราบอกว่าเรามีธงไตรงค์สามสีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คำว่าชาติหมายถึงประชาชนแต่จริงๆแล้วประชาชนในประเทศนี้ไม่มีอำนาจหรอกครับไม่มีอำนาจมานานแล้วด้วยแต่มีภาพลวงตาว่ามีอำนาจเป็นระยะอะไรคือหลักฐานครับทหารติดปืนสไนเปอร์ติดกล้องยิงประชาชนอย่างโหดร้ายตายกัน99ศพบนถนน
ราชิราชประสงค์และที่ทพพราม4หน้าวัดที่สยามสแควร์หน้าวัดปทุมประชาชนตายอย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าคดีเข้าสู่ศาลแล้วศาลยังจำหน่ายคดีเนี่ยจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องพูดรายละเอียดในวันนี้แต่เรื่องที่ประชาชนรู้มาแล้วก็แสดงว่าประชาชนไม่ได้มีความสำคัญเลยครับในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาที่คุณโอไมค์ก็อยู่เนี่ยอย่าว่าแต่ยิงคนกลางถนนตายเป็นเรื่องใหญ่นะครับลองไปตีหมากลางถนนในอเมริกานี่เป็นยังไงครับคุณโอไมค์ก็ครับตีให้ล็อกเองๆเนี่ยได้ไหมก็ติดคุกสิครับถูกปรับด้วยติดคุกด้วยแค่หมานะไม่ได้ยิงนะแต่ประเทศไทยเราประชาชนนี่ถูกยิงตายกันเห็นๆ เนี่ยเลือดสาดกันเห็นๆ เนี่ยแล้วอย่างนี้จะบอกว่าสถาบันชาติคือประชาชนมีความสำคัญได้ยังไงคือประชาชนไม่มีอำนาจนะท่านเราดูจับธงสามสีเนี่ยมันจับง่ายๆเลยศาสนาศาสนานั้นเนี่ยไม่มีอำนาจอยู่แล้วโดยกลไกของระบบแต่มีอำนาจที่สำคัญคืออำนาจทางจิตวิญญาณอำนาจทางความเชื่อที่ประชาชนเชื่อถือปรากฏว่าใครก็บอกว่านับถือศาสนาพุทธใครก็นับถือศาสนาพุทธผมเห็นว่าทหารเวลาจะไปออกรบก็ให้พระพรมน้ำมนต์แจกพระเครื่องแต่วันนี้ทหารไล่ทุบพระเองครับและคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็ปั้นครึ่งคนขึ้นพระขึ้นมาคนนึงคือนายสุวิทย์เพื่อมาเป็นตัวละครทะเลาะกับเถรสมาคมทะเลาะกับพระเป็นหมื่นรูปแสนรูปแล้วก็อ้างว่าขัดแย้งกันเลยไม่ตั้งสังฆราชจากมหานิกายตรงเนี้ยครับที่ผมเห็นว่าสถาบันศาสนานั้นแม้จะมีอำนาจทางจิตวิญญาณแต่วันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าถูกจัดการโดยอำนาจพิเศษคืออำนาจทหารก็เหลือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักของบ้านเมืองแน่นอนละครับเมื่อประชาชนไม่มีอำนาจก็คือสภาไม่มีอำนาจเนี่ยนะครับถึงได้ถูกยึดอำนาจไปเรื่อยๆก็เหลือสถาบันเดียวครับที่มีอำนาจมีอำนาจทางจิตวิญญาณเหมือนศาสนาและก็มีอำนาจทางกฎหมายด้วยว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประชาชนศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าเราจับดูดีๆนะฮะประชาชนนี่ไม่มีอำนาจเลยนะฮะแต่สถาบันศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ยังมีอำนาจทางจิตวิญญาณและมีอำนาจทางกฎหมายมีความเข้มข้นแตกต่างกันโดยโครงสร้างทางวัฒนธรรมเนี่ยครับศาสนากับพระมหากษัตริย์เนี่ยโดยโครงสร้างเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะจับคู่กันเลยท่านจะเห็นได้นะครับว่าเวลาเราเรียกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยเราเรียกพระเทพเอ๊ะท่านเป็นพระหรือครับเปล่าเลยฮะท่านไม่ได้บวชพระท่านไม่ได้บวชชีแต่ว่าโดยวัฒนธรรมโดยโครงสร้างเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเราใช้คำนำหน้าว่าพระเนี่ยมาใช้กับราชวงศ์ทุกพระองค์ครับพระมหากษัตริย์เห็นไหมฮะสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเทพสมเด็จพระบรมเห็นไหมฮะเราใช้ภาษาพระเหมือนกันเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ครับก็ใช้สถาบันศาสนามาเจือจุนในทางวัฒนธรรมในกรอบความเชื่อดังนั้นถ้าเราเรียกพระเทพอย่างเดียวผมเคยเจอครับเดินทางไปประเทศลาวผมก็เห็นนักบินเอ๊หน้าตาผมจะต้องขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปดูไปตรวจดูสภาพโครงการต่างๆในสมัยที่เป็นตัวเป็นเลขานุการพลเอกชาติชายไปนำนักธุรกิจไปลงทุนในประเทศลาวนักบินเฮลิคอปเตอร์ลาวนี่
มายืนเข้าแถวเตรียมจะขึ้นเครื่องบินแล้วแม้แต่ตาของท่านนักบินเนี่ยเขียวปักเลยไอ้ผมก็ชักไม่แน่ใจเมื่อคืนไปกินเหล้าที่ไหนมาหรือเปล่าผมก็ถามบอกไปไงเมื่อคืนนี้ไปไหนมาเขาก็คงจะรู้ใจนะฮะว่าเราอาจจะไม่ค่อยเชื่อเขามั้งที่จะต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์เขาก็พูดไปเองเลยว่าโอ้ยข้าน้อยนี่ขับเครื่องบินให้สมเด็จขับเครื่องบินให้พระเทพเด้มีนักธุรกิจที่ไปกับผมบอกซีบอกเอฟตกลงพระเทพไหนเนาะพระเทพรัตนราชสุดาหรือพระเทพโมลีคือพระเทพโมลีนี่เป็นพระเลยนะฮะและถ้าเรียกว่าพระเทพอย่างเดียวเนี่ยในความเป็นจริงนี่เราจะไม่รู้เลยพระเทพไหนเลยนะเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะมีพระเทพพระก็จะมีพระเทพเหมือนกันนะพระที่ชื่อเทพโมรีเทพอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตำแหน่งดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยจะใช้เหมือนกันแล้วดูกฎหมายนะครับดูวัฒนธรรมก่อนมินวัดมินศาสนาโทษคืออะไรครับตกนรกครับอ้าวมีแต่ตกนรกอย่างเดียวเหรอไปว่าพระว่าเจ้าเนี่ยเราเชื่อกันอย่างนั้นนะไปว่าถ้าเทพทือสุบันนี่ก็ต้องทำให้ตกนรกต้องทำให้ในประเทศตกนรกมากขอโทษทีอดไม่ได้อดไม่ได้ดีครับปรากฏว่าถ้าเราไปพูดว่ากล่าวพระนี่พ่อแม่เราสอนว่าจะตกนรกนะเราไปพูดว่ากล่าวราชสำนักราชวงศ์นะในหลวงนี่เขาบอกตกนรกเหมือนกันนะเห็นไหมฮะนี่เป็นวาทกรรมความเชื่อเลยครับทางวัฒนธรรมปรากฏว่าเอาแล้วไม่มีกฎหมายเหรออ๋อแน่นอนครับพระมหากษัตริย์ถ้าไปหมิ่นพระมหากษัตริย์ก็เจอนอกจากตกนรกด้วยเจอ112ด้วยแล้วหมิ่นศาสนาล่ะเจอด้วยครับหมิ่นศาสนานี่ตกนรกด้วยนะทางวัฒนธรรมผิดกฎหมายด้วยครับเรามีกฎหมายหมิ่นศาสนาด้วยนะเห็นไหมครับความเหมือนคล้ายกันของสถาบันศาสนากับความเหมือนคล้ายกันของสถาบันพระมหากษัตริย์ในเชิงโครงสร้างเหมือนกันเลยครับวัฒนธรรมเหมือนกันแล้วปรากฏว่าการโครงสร้างเชิงอำนาจเหมือนกันอีกครับนั่นก็คือในโครงสร้างของสงฆ์มีการปกครองเหมือนรัฐเลยครับมีคณะเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเถรสมาคมและประธานของเถรสมาคมเป็นเจ้านะครับพระสังฆราชนี่มีฐานะเป็นเจ้านะครับต้องใช้ราชาชาศัพท์กับพระองค์ท่านนะครับเห็นไหมฮะเรียนแบบพระมหากษัตริย์เลยครับและรองจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จองค์นั้นสมเด็จองค์นี้ใช้คำว่าสมเด็จหมดเลยนะครับมี8สมเด็จอยู่ในตำแหน่งครับดังนั้นจะเห็นว่าโครงสร้างการจัดตำแหน่งการวัฒนธรรมแล้วและโครงสร้างทางการเมืองก็เหมือนกันและการดำรงอยู่การเลือกการดำรงอยู่ของสังฆราชดำรงอยู่แบบแอบโซลูทนะฮะจนสิ้นชีวิตครับไม่ได้4ปีเลือกตั้งนะครับจนสิ้นชีวิตเช่นกันครับพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันและเรามาดูรูปแบบการจัดการสิครับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชท่านอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเท่าที่ผมได้ไปเห็นได้สายตาของผมเองคือปี2547ได้มีโอกาสไปกราบท่านในโอกาสเดินทางไปกับรัฐมนตรีในงานวันเกิดของท่านเพื่อเป็นสิริมงคลก็ไปกราบท่านที่โรงพยาบาลจุฬาในปี47ก็ได้เห็นว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วมือของท่านเนี่ยพระหัตถ์ท่านวางอยู่นิ่งขยับได้แต่พระเนตรคือดวงตาเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่ายังมีพระลิขิตยังมีลายเซ็นเสนอความเห็นได้เป็นระบบหมดจนกระทั่งเกิดห้องกระจกเรื่องราวของห้องกระจกที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวันจันทร์ว่าที่ตำหนักคอยท่าปราโมทเป็นกุฏิที่สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรท่านประทับอยู่นั้น
หน้าตำหนักนั้นมีห้องกระจกซึ่งมีหลานสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนครับหม่อมหลวงกิตินพวงศ์ซึ่งเป็นหลานสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์เป็นคนนั่งทำงานแทนอยู่ก็เกิดความปั่นป่วนเป็นที่รู้กันเป็นเรื่องอื้อฉาวกันแต่พูดไม่ได้ไม่มีใครกล้าพูดเพราะกลัวจะตกนรกแต่แล้วมันก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงวันนี้ไงครับคนที่สวมอำนาจแทนทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรในเวลานั้นก็เกิดวิกฤตพอตั้งสมเด็จเกี่ยวขึ้นมารักษาการแทนตามคันลองนะฮะหมายความว่าเถรสมาคมก็เลือกผู้อาวุโสสูงสุดคือสมเด็จเกี่ยวขึ้นรักษาการเท่านั้นแหละครับเกิดวิกฤตเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ปี4748นั่นแหละครับ46 47 48นั่นนะหลวงตาบัวนั่นนะจำได้นะครับคุณโอเมก้ามีสาวกออกมาประท้วงยืดยาวยาวนานคุณวิษณุเครืองามนี่รู้ดีรองนายกวันนี้เพราะเป็นคนรับผิดชอบงานศาสนาในวันนั้นจนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรไม่สามารถจะปรากฏพระองค์ต่อหน้าพี่น้องประชาชนแล้วไม่สามารถทำได้แล้วเพราะนอนอยู่ในห้อง ICU แต่ยังมีลายเซ็นออกมาเรื่อยครับออกมาเรื่อยเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่นั่นที่นี่สมเด็จพระสังฆราชยังมีลายเซ็นส่งสารไปแสดงความเสียใจอยู่ได้จริงๆเซ็นได้ไหมครับเซ็นไม่ได้แล้วครับแต่แปลกไหมฮะก็ทำกันอย่างเงี้ยการปลอมลายพระหัตถ์การปลอมลายเซ็นของสังฆราชทำกันจนเอิกกระเริกก่อนที่จะมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จผู้แต่งตั้งผู้ทำงานแทนคือสมเด็จเกี่ยวหลักฐานก็คือตำรวจคนหนึ่งก็คือพันตำรวจตรีปรากรมนี่ไงครับณเวลานู้นเป็นนายตำรวจเป็นตำรวจเวรเป็นตำรวจติดตามพระสังฆราชอยู่ในห้องกระจกนี่แหละครับมีการปลอมลายเซ็นจนจับได้ถูกดำเนินคดีไล่ออกไปครับแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็รับกลับเข้ามาทำงานใหม่จากร้อยตำรวจเอกให้ไปเป็นพันตำรวจตรีด้วยนะที่เสียชีวิตไปเนี่ยครับพร้อมในคดีหมอหยองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการกระทำบางอย่างที่ปกปิดกันไว้การแสวงหาประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่จากความเชื่อการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแต่ปรากฏว่าสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นปกติแต่ก็ทำให้การแต่งตั้งสังฆราชองค์ใหม่เกิดไม่ได้และยังดำรงอยู่ได้ถึง10ปีครับเพิ่งสิ้นพระชนม์นี่แสดงว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้การไม่ขาดลมหายใจเนี่ยดำรงอยู่ได้ครับเรื่องศาสนาเนี่ยครับผมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายมาดูภาวะการของโครงสร้างของวังคู่กับวัดบ้างสิก็แน่นอนเหลือเกินครับด้วยความมุ่งมั่นของพระสงฆ์นิกรก็คงจะอยากให้ในหลวงเนี่ยท่านมีพระชนชีพยืนนานที่สุดแต่ข่าวเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับทางวัดโครงสร้างของวัดก็เชื่อได้ว่าพระองค์ท่านน่าจะมีพระชนชีพยืนยาวต่อไปแต่ก็เป็นที่รู้กันครับก็คงจะต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์นั่นแหละช่วยวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้เห็นการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นเสียก็จะทำให้คนเบาใจขึ้นว่าเออขยับมาอีกท่านหนึ่งแต่จนถึงวันนี้คนที่มีหน้าที่โดยตรงคือองคมนตรีกับรัฐบาลยังทำไม่ได้ยังไม่ทำเลยจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ล่ะครับ
แต่ว่าโดยหน้าที่ที่ท่านมีอยู่เนี่ยท่านต้องทำดังนั้นเราถึงบอกไงครับว่าวิกฤตวันนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาวิตกกังวลถามว่าทำไมต้องวิตกกังวลขนาดนั้นก็เพราะว่าตั้งโจทย์ผิดหรือกัดกระดุมผิดมาตั้งแต่ต้นไปยึดอำนาจคือไม่ยอมปล่อยให้การเปลี่ยนผ่านผลัดแผ่นดินนี้เป็นไปตามกลไกของระบบประชาธิปไตยวันนี้ถ้าคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทหารให้ความร่วมมือดีนะครับไม่ไปฟังพลเอกเปรมการยุแยงแต่แข่งรั่วของคนบางคนที่อ้างว่าเป็นผู้ใกล้ชิดเนี่ยนะฮะการบริหารงานก็ยังปกติครับนายเทพเทือกที่คุณโอ้ไม่ก็พูดอยู่เนี่ยไม่มีใครเขามองหัวแกหรอกเพราะแกไม่ได้มีบารมีอะไรหรอกครับไอ้ที่ออกมานี่เพราะมันมีแรงหนุนพิเศษไงแรงหนุนจากประธานกปปสตัวจริงนั่นไงดังนั้นพอตั้งโจทย์ผิดก็เพราะว่าคุณไม่ยอมให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปตามกลไกกฎหมายใช่ไหมถ้าพูดซะตรงๆวันนี้เนี่ยถ้าดำเนินการไปตามกฎหมายกฎมณฑลบาลทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกติกาหมดนะครับอันนี้แหละครับถึงบอกว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยใครจะว่าดีว่าเลวยังไงก็ตามทีแต่มันเป็นระบบที่ใช้กฎหมายเป็นตัวตั้งใช้กติกาเป็นตัวตั้งดังนั้นวันนี้ถ้าเราใช้ประชาธิปไตยมาเป็นหลักเราใช้ก็คือเราใช้กฎหมายเป็นหลักเราบังคับกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยเรื่องของวิกฤตสงฆ์ก็ไม่มีครับสาวสันกำนันนายคนไหนที่ใกล้ชิดกับภรรยาคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่ใกล้ชิดกับคุณประยุทธ์จะมาผลักดันให้คุณประยุทธ์อย่าแต่งตั้งนะอย่าแต่งตั้งสมเด็จช่วงนะก็ทำไม่ได้ครับถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยนี่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขามีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีแล้วว่าทำไมจึงไม่แต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชไปตามคันลองนายกก็มีข้ออ้างง่ายๆครับเมื่อต้องเป็นไปตามคำร้องก็ทูลเกล้าเสนอตามที่สภาว่าทุกอย่างก็จบครับในเมื่อมีฝ่ายค้านที่แสดงตัวอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมให้สมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชคือนายสุวิทย์พระขึ้นคนขึ้นพระดังนั้นถ้าเราใช้กลไกของระบบประชาธิปไตยแล้วมันเดินได้ตามกฎหมายเลยครับแต่เพราะว่าวันนี้คุณไม่ใช้กลไกของประชาธิปไตยหรือในหนึ่งก็คือไม่ยอมรับกฎหมายไม่เอากฎหมายเป็นตัวตั้งใช้อำนาจกฎหมายตามอำเภอใจด้วยมาตรา44ที่ผมกล่าวนี่ไม่ใช่กล่าวหาคุณประยุทธ์เกินเลยนะก็ดูกรณีของการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนทีเดียว700ตำแหน่งหลังยึดอำนาจวันที่22พฤษภาคมสิครับพอยึดอำนาจได้คุณประยุทธ์โยกย้ายพนักงานสอบสวนทั้งกรุงเทพและข้างเคียงในสถานีตำรวจชั้นเอ700คนออกทันทีครับย้ายเตะโด่งไปเลยครับนายสมยศพุ่มพังม่วงก็รับผิดชอบไปเพราะอำนาจสั่งลงมาแล้วทั้งที่ผิดกฎหมายครับเพราะการเลื่อนของพนักงานสอบสวนนี่ต้องเลื่อนตามขั้นตอนของเขานี่ใช้อำนาจพิเศษเอาเขาออกหมดเลย700ตำแหน่งเขาก็จะฟ้องเอาตั้งท่าจะฟ้องตั้งท่าจะฟ้องร้องเรียนเป็นระยะตามขั้นตอนปรากฏว่าผ่านมาระยะหนึ่งออกใช้มาตรา44กำหนดให้การโยกย้าย700ตำแหน่งพนักงานสอบสวนถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเห็นไหมอย่างนี้แหละเขาถึงเรียกว่าใช้กฎหมายตามอำเภอใจไม่ได้เป็นไปตามคันลองของกฎหมายคุณประยุทธ์พึงพอใจชอบใจในอำนาจมาตรา14แต่อำนาจมาตรา44นี่กำลังลัดคอคุณประยุทธ์เองทำให้คุณประยุทธ์สร้างวิกฤตด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆ่าหมอหยองฆ่าคนที่อยู่พันตำรวจตีปากรมที่อยู่ในการควบคุมของศาลทำให้เกิดผลกระทบไปถึงต่างประเทศเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้จึงเห็นชัดเจนว่า
สิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำอยู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สายเสียแล้วสายยังไงครับก็คือคุณประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามาแล้วด้วยการสนับสนุนของบุคคลบางกลุ่มแล้วก็ใช้อำนาจพอใช้อำนาจไปก็ไปไม่ถูกแล้วสิครับเรื่องราวก็ผิดฝาผิดตัวผิดกติกาไปเยอะหมดจนกระทั่งกลัวแล้วครับวันนี้กลัวว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทันทีทันใดจะมีคนรัฐประหารซ้อนคุณประยุทธ์ทันทีถ้าคุณประยุทธ์ไม่ทำตามสิ่งที่เขาวางเป้าหมายไว้ถ้าวันนี้เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วคุณประยุทธ์คุ้มครองระบบประชาธิปไตยไม่ทำการยึดอำนาจใช้กองทัพเป็นทหารอาชีพจริงๆคุ้มครองการบริหารราชการตามที่นายกมาจากการเลือกตั้งการสืบต่อสันตติวงศ์ต่างๆก็เป็นไปตามกติกาหมดนะครับไม่มีอะไรวิกฤตเลยครับคุณสุเทพจะทำการปิดกรุงเทพก่อจลาจลก็จับสิครับวันนี้พรรคพวกคุณสุเทพฆ่าคนตายทั้งพยายามฆ่าก็มีคนหนึ่งที่จับไปทิ้งที่สะพานบางปะกงเนี่ยแต่แกไม่ตายชื่อได้ยืมจันละไอ้ในยืมเนี่ยไอ้นั่นก็ไม่ดำเนินคดีอีกอันนึงฆ่าคนตายทิ้งศพที่สะพานพระราม8ก็เห็นกล้องตำรวจก็จับได้ก็ยังไม่ดำเนินคดีก็เพราะคุณประยุทธ์สมคบกับคุณสุเทพไงสมคบตามการสนับสนุนของพลเอกเปรมไงมันถึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ครับจะแก้ปัญหานี้อย่างไรท่านทักษิณออกมาในจังหวะที่เห็นปัญหาทั้งหมดครับจึงนำเสนอว่าสถานการณ์อย่างนี้มันผิดฝาผิดตัวไปเยอะแล้วส่วนท่านทักษิณจะมาพูดกับเหมือนที่สุนัยพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วครับอย่างว่าผมแล้วก็ตัวเล็กๆผมก็พูดข้อเท็จจริงอย่างนี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเพื่อให้พี่น้องมองเห็นปัญหาวิกฤตของประเทศทั้งกระบวนและเห็นจังหวะเวลาที่ผู้ใหญ่บางคนเริ่มออกมาบอกว่าคุณประยุทธ์มาเจรจากันเถอะคุยกันซะกันแล้วกันไม่ใช่มาเรียกร้องเพื่อที่ไม่ต้องมาเอาผิดตัวท่านแหมโคศกของคสช.กับปากไวนะหาว่าเป็นนักโทษหนีคดีอยู่ต่างประเทศถ้าเจรจาก็ต้องมาถ้าจะเจรจาก็เข้ามารับโทษก่อนเจอท่านทักษิณตอบกลับทีหน้าหงายไหมล่ะครับท่านบอกว่าผมว่าการรัฐประหารเป็นอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณกล่าวหาผมนะเป็นยังไงแสบไหมล่ะวันนี้ท่านทักษิณก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 4-5 ฉบับดังๆทั้งนั้น BBC Wall Street Journal อันจาซีร่าข้อความที่โดดเด่นมากครับผมมองเห็นประเทศเดินถอยหลังมากกว่าก้าวไปข้างหน้านี่คือสาเหตุที่พวกเราเริ่มจะเป็นห่วงเมื่อพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่เลวร้ายที่สุดอาจเทียบได้กับประเทศเกาหลีเหนือเลยทีเดียวเป็นยังไงดังนั้นวันนี้คุณประยุทธ์จะบอกว่าจะมาบอกใบ้บอกตรงบอกในที่ลับว่าผมจำเป็นต้องทำอย่างนี้เพื่อการอย่างนี้วันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณประยุทธ์กำลังจะทำให้ประเทศจมปลักหนักขึ้นดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดตัวแสดงหลักๆอย่างท่านทักษิณก็เสนอมาแล้วว่าเจรจาซะไปมาคุยกันดีกว่าอย่าดันทุรังต่อไปเลยแต่ถ้าท่านฟังท่านทักษิณแล้วฟังสุนัยด้วยนะครับจะต่อเชื่อมกันถ้าเปิดหันไปฟังสุรชัยด้วยอันนั้นชัดเจนไปเลยนะพลเอกชวลิตนำเสนอก็เช่นเดียวกันนำเสนอว่าไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดวิกฤตแน่นอนที่ท่านบอกว่าไอ้ตอนมานั้นรับดอกไม้แต่ตอนออกไประวังจะรับก้อนอิฐนะก็คือจลาจลที่จะล้มคุณประยุทธ์เหมือนกับที่ถนอมเจอมาแต่ทีนี้แปลกครับพ
ผู้ปกครองทั้งหลายที่มีอำนาจเผด็จการนี่เป็นพวกสายตาสั้นเมื่อก่อนก็มองไม่เห็นแล้วครับว่าประชาชนจะลุกคือขึ้นโค่นล้มได้ทั้งที่มีเหตุการณ์14ตุลาให้เห็นแล้วเนี่ยนะวันนี้ยังปิดตาตัวเองอีกสำหรับผมเองนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ครับก็ฝากถึงพี่น้องว่าท่านต้องตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำเนี่ยคือกำลังหลงทางอย่างยิ่งแล้วและผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคุณประยุทธ์จะมาเจรจากับทักษิณผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคุณประยุทธ์จะทำการเลือกตั้งภายในปี59ตามข้อเสนอของพลเอกชวลิตผมเชื่อว่านายประยุทธ์จันทร์โอชาจะดันทุลังต่อไปที่จะแก้บทเฉพาะการรัฐธรรมนูญให้ตัวเองมีอำนาจอีก5ปีด้วยวัวเป็นวัวสันหลังหวะและเห็นนกบินเงานกบินทั้งหลายคิดว่าเป็นอีกาจะมาจิกแผลของตนทั้งนั้นและยิ่งถลำไปไอ้แผลบนหลังของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในองค์การทหารผ่านศึกในการขุดลอกคลองไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในเรื่องต่างๆที่จะเป็นการทุจริตหนักที่สุดก็คือเรื่องรถไฟเนี่ยแหละครับแพงกว่ายิ่งลักษณ์ 1.1 ล้านล้านของเขา 2.2 ล้านล้านนี่ 3.3 ล้านล้านแต่ไม่มีรถไฟความเร็วสูงและทำท่าทำทางจะต้องเสียเปรียบจีนอย่างยิ่งเพราะอะไรยังไงเนี่ยผมดูแล้วแผลคุณประยุทธ์จะเวอะหวะมากขึ้นดังนั้นพี่น้องครับใครจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่ถ้าเชื่ออย่างที่ผมว่าหนทางที่จะกลับสู่ภาวะปกติของบ้านเมืองวันนี้คุณประยุทธ์ปิดประตูแล้วดังนั้นใครจะต่อสู้ด้วยรูปแบบไหนก็ตามทีนะครับขอให้ใช้ความระมัดระวังใครจะเปิดหน้าสู้ก็เปิดแต่ว่าใครจะไม่เปิดก็ต้องปิดตัวเองทำงานประสานกันครับที่เราเรียกว่ามีส่วนหนึ่งเปิดส่วนหนึ่งปิดและจัดระบบเตรียมการยับยั้งการใช้อำนาจอย่างเผด็จการของคุณประยุทธ์ด้วยกระบวนการจัดตั้งปิดลับในการส่งข่าวสารและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อจะต่อสู้กับคุณประยุทธ์แต่ถ้าคุณประยุทธ์จะลงจากอำนาจอย่างผิดความคาดหมายอันนั้นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่คาดหมายได้ยากมากแต่จะเป็นโชคดีที่เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งยากเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ครับก็ชินนี่ครับขอบคุณครับที่ท่านสส.สุนัยพูดมาก็ทำให้ผมคิดยาวคิดไกลหรือว่าคิดเตลิดเปิดเปิงไปคือ2ข้อใหญ่ๆหรือ3ข้อใหญ่ๆเนี่ยคือการเปลี่ยนแผ่นดินใช่ไหมสองการตั้งราชาพิเศษใช่ไหมแล้วก็ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์3อย่างนี้ทำไมถึงติดกันอยู่ก็อยากจะถามท่านนิดนึงว่าการครองราชขึ้นมาใหม่หรือว่าการเปลี่ยนแผ่นดินที่ราชาพิเศษเนี่ยต้องใช้สังฆราชด้วยเปล่าครับสังฆราชนั้นจะถูกใช้ในพิธีกรรมเท่านั้นแหละครับเป็นพิธีกรรมอันหนึ่งซึ่งผมก็เช็คตรวจสอบข้อมูลเข้าไปแล้วและตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่มีใครไปคัดไปค้านทั้งนั้นครับครับคือทางระบบบ้านเมืองกฎหมายว่าอย่างไรก็พูดกันซะให้ตรงๆนะครับวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์เป็นมกุฎราชกุมารโดยชอบที่จะสืบราชสันตติวงศ์แล้วครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเลยนะฮะก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างก็จบครับแต่เนื่องจากสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้และคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็คงจะอุบไตไว้เรื่องหนึ่งแต่การอุบไตตรงนี้แหละครับอำนาจที่ใหญ่กว่ารัฐบาลคืออำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประดับอยู่ในธงชาตินั้นและอยู่ในโครงสร้างนั้นเนี่ยจึงเป็นความสำคัญที่ทำให้กลายเป็นเรื่องมิสเตอรี่คือมองไม่ออกว่าอย่างไรและจึงเกิดความระแวงทางอำนาจกันเห็นไหมฮะเรื่องของเรื่องที่จะขออีก5ปีก็คือก็ต้องขอเผื่อเหลือเผื่อขาดและในเผื่อเหลือเผื่อขาดนี้ก็ได้บำเหน็จ
อำนาจฉวยโอกาสเสวยประโยชน์ไปด้วยแต่ว่าประชาชนเขาจะไม่ยอมสิครับ5ปีและใน5ปีนี้ถ้าตั้งหลักอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับฟันธงได้เลยครับว่าเกิดนองเลือดแน่แล้วการที่จะแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการขึ้นมาเนี่ยใครมีอำนาจเต็มในการแต่งตั้งตัวองคมนตรีเองมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเลยได้ไหมขณะนี้เนี่ยเราว่าด้วยกฎหมายนะครับองค์กรที่รับผิดชอบก็มี2หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งองคมนตรีเนี่ยในฐานะราชสำนักอีกองค์กรหนึ่งในฐานะฝ่ายบริหารว่ากันจริงๆแล้วทั้งพลเอกเปรมและพลเอกประยุทธ์วันนี้ก็ใกล้ชิดกันเหลือเกินแต่ยังมีอะไรตะขิดตะขวงใจกันอีกหรือก็น่าจะดำเนินการให้ประสบนิกรเนี่ยเกิดความสบายใจและเพื่อให้รัฐเนี่ยเดินไปตามกลไกตามระบบได้แล้วเพราะอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายจากสภาออกมานั้นต้องมีพระปรมาภิไธยของในหลวงในฐานะองค์พระประมุขเซ็นตลอดแล้ววันนี้จะให้คนไม่สงสัยแล้วหรือครับคิดว่าคนจะไม่สงสัยเลยหรือว่าพระองค์ท่านทรงพระประมาภิไธยได้หรือเปล่าผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยใครก็คิดได้เมื่อเห็นสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรทรงมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเป็น10ปีทั้งที่ไม่ปรากฏพระวรกายแล้วไม่เคยปรากฏพระองค์ให้ใครเห็นเลยเนี่ยในหลวงท่านเป็นองค์พระประมุขท่านจะใช้รูปแบบของศาสนามาอธิบายมาดูอย่างนี้ได้หรือครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังข่าวนี้รวมตลอดทั้งทหารที่อัดเทปนี้นำไปคิดนะครับว่าทางออกที่ดีที่สุดที่บ้านเมืองเราจะผ่านได้อย่างสันติเราต้องยึดหลักกฎหมายและการยึดหลักกฎหมายนั้นจะต้องไม่มีอำนาจพิเศษมาตรา14จากการรัฐประหารมาใช้ครับนั่นคือกลับคืนสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วพอเลือกตั้งเสร็จรัฐบาลใหม่เข้ามาตามกลไกของระบบประชาธิปไตยอย่าไปเขียนรัฐธรรมนูญจะเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนขนาดนี้ครับเพราะถ้าเปื้อนขนาดนี้คุณประยุทธ์อยู่ต่อมันก็ไม่แก้ปัญหาไม่ได้แล้วผมบอกเลยครับว่ารัฐบาลจากประชาชนนั้นเขาจะไม่ปีนเกลกฎหมายครับเขาจะทำตามกฎหมายตามคันลองเลยครับกฎมณฑลบาลว่ายังไงนะครับกฎหมายก็ว่าอย่างนั้นเพราะกฎมณฑลบาลเป็นกฎหมายหนึ่งก็จะได้สืบต่อตามกลไกเรื่องราชสำนักก็ว่าไปเรื่องทางรัฐบาลบริหารก็ว่าไปก็เดินกับภาวะสู่ปกติได้แต่ตรงนี้เองครับที่พลเอกชวลิตบอกเสียสละเถอะคุณประยุทธ์ยอมลงซะแล้วบ้านเมืองจะได้เข้าสู่กลไกส่วนคุณทักษิณเสนอให้มาคุยกันซะวิตกกังวลตรงไหนมาตกลงกันซะมาแต่พูดได้ในกรอบนามมาทำอย่างนี้แหละครับนะครับโอเคนะครับมีคำถามไหมครับมีค่ะคำถามว่าอยากให้ท่านสสดร.สุนัยรักษาสุขภาพให้เข้มแข็งให้แข็งแรงเพราะท่านเป็นกำลังที่สำคัญของพวกเราใครจะมาแทนที่เปรมครับแล้วจะมีอำนาจเหมือนเปรมหรือไม่ครับค่ะแค่นี้ค่ะครับขอบพระคุณนะครับที่อวยพรผมเป็นห่วงผมส่วนคนที่จะแทนเปรมนั้นเดิมเคยมีคนคิดว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จะมาแทนแต่ผมเข้าใจว่าพลเอกเปรมจะตายกับเหตุการณ์ต่างๆจะวิกฤตเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันพอดีครับดังนั้นคนเปรมอาจจะไม่ใช่เปรมไม่ใช่สายเปรมแล้วครับอาจจะเป็นสายอื่นแล้วก็ได้นะครับตอนนี้เป็นอยู่ในภาวะการที่เหมือนเขย่าไฮโลแล้วครับแบบไม่มีแม่เหล็กนะฮะเขย่าโค้งๆๆนี่ไม่รู้ออกอะไรเลยนะฮะนี่เป็นภาวะการอย่างนั้นจริงๆครับขอร้องอย่าเอาสุรยุทธ์เลยไอ้นี่มันเหี้ยมกว่าเปรมเยอะครับพ่อมันยังเล่นงานเลยนะครับก็เป็นภาวะการที่คาดหมายได้ยากและประเทศกำลังอยู่ในอันตรายมากขึ้นที่ไม่สามารถจะประเมินสถานการณ์ในโดยปกติได้แล้วครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณโอไมกอสและคุณสเวนสก้าครับแล้วก็เห็นว่าคุณสเวนสก้าครับคุณจักรภพเพ็ญแขจะเข้ามาสนทนาวันไหนนะครับวันอาทิตย์ค่ะ
อาทิตย์นี้นะครับเวลาประเทศไทยเวลาเท่าไหร่ครับสามทุ่มค่ะสามทุ่มนะครับเป็นผู้หัวข้อว่าวิเคราะห์ระเบิดเวลาก็ลองฟังคุณจักรภพนะครับวันอาทิตย์นี้สามทุ่มเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าคุณจักรภพน่าจะให้ข้อมูลอะไรดีๆอีกเยอะนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลกันและพี่น้องก็จะสามารถเข้าใจสถานการณ์และเตรียมตัวรับสถานการณ์ได้ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็เดี๋ยวเชิญฟังเพลงกับโอ้ไม่ก็อดกันต่อเลยนะครับขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ